All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App อากาศที่นั่นก็หนาวจัดนะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญเลยในการกู้ภัยหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรับปีใหม่มานะครับมีรายงานว่าเกิดสึนามิตามมาด้วย2ครั้งด้วยกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นไปเป็น200คนแล้วและยังมีผู้คนสูญหายอีกเป็น100คนครับปฏิบัติการกู้ภัยแผ่นดินไหวยังคงดำเนินต่อไปครับบนคาบสมุทรโนโตะจังหวัดอิชิกาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่นตำรวจเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในเมืองวาจิมะคาดว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 48,000 ตารางเมตรและทำลายอาคารบ้านเรือนมากกว่า200หลังครับภาพรวมพบผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นมาเป็น202คนแล้วคาดว่ายังเหลืออีก100คนที่ยังคงสูญหายปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากครับเนื่องจากว่าถนนหนทางได้รับความเสียหายแล้วอากาศก็ไม่เป็นใจนะครับหนาวเย็น8องศาเซลเซียสน้ำและไฟฟ้ายังคงดับในบางพื้นที่ขาดแคลนครับอาศัยแหล่งน้ำใกล้ๆสำหรับทำความสะอาดแต่น้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ดื่มกินได้นะครับผู้คนในศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งที่วาจิมะเนี่ยมีมากกว่า 26,000 คนนะก็คือแออัดอาศัยกันอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวทำให้เกิดความกังวลใจในเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็การกำจัดขยะด้วยครับทาง NHK ครับสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยก็รายงานข่าวนะครับว่าทางโฮคุริกุอิเล็กทริกพาวเวอร์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดอิชิกาวะจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่าได้เกิดคลื่นสึนามิซึ่งสูงถึง3เมตรพัดถึงพื้นที่ในช่วงเวลาราว 17.45 นาฬิกานะ 17 นาฬิกา 17 นาฬิกา 45 นาทีนะของวันที่1มกราคมตามเวลาท้องถิ่นครับทางด้านโฮคุริกุอิเล็กทริกพาวเวอร์เปิดเผยว่ามีสึนามิ2ครั้งค่ะครั้งแรกสูง1เมตรเกิดขึ้นเวลา 16:35 นาทีหลังเกิดแผ่นดินไหวและครั้งที่2สูง3เมตรหลังจากครั้งแรก1ชั่วโมง10นาทีแต่ว่าคลื่นดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยเพราะว่าโรงงานนั้นสร้างสูงจากระดับน้ำทะเล11เมตรและมีกำแพงกันคลื่นสูง4เมตรค่ะหลังจากเหตุการณ์สงบนะคะตรวจสอบพบความเสียหายต่อองค์ประกอบบางส่วนของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าค่ะแต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงงานรวมไปถึงเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข1และหมายเลข2ได้รับคำสั่งให้หยุดทำงานก่อนเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เลยไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ